ก่อนจะกินอะไรแซ่บๆให้ดูบรรยากาศข้างนอกก่อนค่ะทุกคนตอนนี้บ่าย 4:40ค่ะ18องศาค่ะแสงแดดจ้าเหมือนเดิมแล้วก็มีลมพัดค่ะวิวสวยมากค่ะทุกคนค่ะอารมณ์วันนี้แบบอาหารจานเดียวเลยนะคะทุกคนค่ะเป็นอาหารมาจากร้านจีนค่ะอาหารจีนเนาะมาค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนค่ะจูนมาแล้วค่ะตอนนี้บ่าย 4:40ค่ะวันนี้กินไวค่ะกินก่อนที่จูนจะลงไปเดินข้างนอกเนาะสามีก็ไปทำงานตามปกติค่ะนี่แหละค่ะอาหารเป็นไอ้นี่คือปลาลิ้นหมานึ่งนะคะสไตล์ของคนจีนอันนี้คือจับชวยค่ะผัดผักใส่หมูเนาะของคนจีนค่ะข้าวก็ข้าวของเขาค่ะแข็งหน่อยๆส่วนนี้ก็ผักจูนจะมากินกับน้ำพริกเนาะนี่ทำเองไอ้นี่น้ำพริกนรกพันท้ายค่ะมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันค่ะ The time now 20 minutes to 2 p.m. I'm going to have Chinese food yeah this one sole yeah steam sole and this one stir fry veggie with pork and steam rice come join me come มาพี่น้องสิกินแล้วค่ะนี่น้ำพริกนรกพันท้ายค่ะคืออาหารจีนไม่เผ็ดนะเนาะจูนเวลาจูนไปกินร้านจีนจูนก็จะเอาพริกไปกินด้วยส่วนนี้พริกนรกที่จูนทำเองคนละสีนะคะพริกแห้งคนละสีเลยค่ะมาเอาช้อนมากินทุกคนจูนไม่แน่ใจว่าที่จูนใช้ไมโครโฟนนี่ค่ะจะได้ยินเสียงไหมเพราะว่าจูนว่ามันไม่มีความแตกต่างค่ะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมว่าแตกต่างไหมเพราะว่าจุนว่าจุนกินเสียงดังปกติค่ะถึงไม่ใส่ก็ตามเพราะว่าโทรศัพท์จุนเวลาจุนเปิดดูตัวเองจุนว่าเสียงดังอยู่ค่ะอารมณ์แบบว่าข้าวแกงข้าวราดแกงแกงราดข้าวข้าวราดแกงจะไม่ได้ใส่เมื่อติค่ะหมายถึงว่ายุ่มเอาแกงเนี่ยเขาทำอร่อยค่ะจุนกับสามีจะเหมือนกันค่ะคือถ้าชอบกินร้านไหนก็จะไปกินร้านนั้นมาที่นี่ก็จะแวะแต่ร้านเดิมแล้วจูนก็จะสั่งเมนูเดิมหอมแดงใหญ่เนื้อหมูไปซุปเปอร์ไม่ว่าจะมีพริกสดแดงไม่มีไม่ได้พริกนี้มาค่ะทุกคนแซ่บไปร้านจีนจุนจะสั่งปลาลิ้นหมาแล้วก็ผัดผักสามีจุนก็จะผัดสั่งผัดเนื้อผัดเนื้อน้ำมันหอยอะไรประมาณเนี้ยก็สวยเหมือนข้าวสาวให้
แซ่บอยู่ค่ะพริกนี้ช่วยชีวิตเพราะเพิ่มรสชาติค่ะให้มีความเผ็ดเมื่อคืนคุณสามีกลับมา4 ทุ่มนู่นเลยพากันกินแถวบ้านพิซซ่าอิตาเลียนพิซซ่าสั่งคนละถาดจุนจินก็ไปจุนจินไป4 ชิ้นจอดค่ะแพ็คกลับบ้านให้สามีกินอร่อยอยู่แต่มันไม่ใช่อาหารที่เราชอบกินเสร็จจะเดินไปซื้อของอีกเมื่อวานจุนไปร้านจีนได้ขนามากำใหญ่ทำมะละกอดิบมา3 ลูกเพื่อนฝากซื้ออีกก็จะไปซื้อผักเพื่อนสั่งเดี๋ยวจะไปดูอีกว่ามีไหมจูนทำเองเผ็ดครับไม่ต้องใช้ปลาแห้งค่ะคั่วเลยเอาปลามาทอดแล้วก็คั่วแกะแล้วคั่วน้ำพริกนรกข้าวถ้วยหนึ่งเยอะนะคะถ้ากินที่ร้านจีนจูนจะแบ่งครึ่งกับแฟนจูนค่ะกินนู่นกินนี่รวมๆกันก็อิ่มค่ะทุกคนนี่ดูเหมือนไม่เยอะนะแต่เยอะจริงอ
ติดฟันไม่เป็นไรค่ะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติซะกินข้าวมันก็ติดฟันเป็นธรรมดาก็ดูคางๆมันอ่อนเดี๋ยวจุนสีเล่มสุดท้ายว่าทิ้งค่ะจุนชอบอยู่มันอ่อนค่ะจะเคี้ยวให้หมดเลยนั่งไว้เคี้ยวเพราะให้เลือดสากดอกจุนนะก็ดูมันอ่อนอาหารการกินเยอะแยะทุกคนค่ะหนูป่าขึ้นแสบไหมคะจุน น้ำหนักขึ้นแล้วค่ะขึ้นตะพัดตอนท้องแล้วค่ะพ่อแทงมันก็โล่งหยาดอยู่ค่ะจะไม่เป็นยังค่ะกูไม่ค่อยวอรี่เพราะว่าจูนไม่ได้เผยผ่าแล้วจูนก็ไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะจูนใส่ไซส์เดิมใส่เสื้อผ้าเดิมๆยังใส่ได้อยู่ค่ะพอเวลาน้ำหนักขึ้นใครส่งอะไรมาจะขึ้นต้นแขนกับต้นขาค่ะนอกนั้นก็ดูจะเหมือนเดิมลำตัวก็จะเหมือนเดิมอยู่ก็นิดนึงให้ได้รสชาติค่ะเนี่ยปลานี่สิแฮนสุดท้ายเลือกปลาเอาใส่ให้มันท่านก่อนมันแสบ
มันนี่ไม่ลาไปไหวอยู่ค่ะหรือกินข้าวมันหนูมาซ้ำแล้วจุนจัดการให้มันแน่นอนอร่อยอิ่มค่ะแต่ต้องเคลียร์นี่ค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะเห็นป่ะคือติดแขวจุนจุนขอลาไปก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวเฮาจะพบกันคลิปหน้านะจ๊ะเด้อบอกจุนด้วยจ้ะว่าได้ยินชัดชัดเจนบ่กับไม้ตัวนี้ค่ะโอเคค่ะขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ